ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศิระเจนจาคะสิ้นสภาพส.ส.มติ7-2สภากลางบัญชีเงินเดือนและรายได้เตรียมเรียกคืนทุกบาททุกสตางค์กกต.เปิดขั้นตอนหลังจากศิระพ้นจากส.ส.เรียกคืนเงินเดือนและดำเนินคดีอาญาสบค.อัปเดตสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโอไมครอนในไทย104รายแล้วสาธารณสุขสั่งสปสช.เตรียมพร้อมสายด่วน1330รับมือโอไมครอนหมอยงห่วงโอไมครอนระบาดกระทบปากท้องประชาชนหมอธีระเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจตัดผมทำฟันรอไว้ได้เลยสนธิรัตน์เตือนรัฐบาลโอมิครอนซ้ำรอยเดลต้าหลังปีใหม่ได้ไม่คุ้มเสียระวังหมายเรียกปลอมห้ามโอนเงินเด็ดขาดแนะ7ขั้นตอนในการตรวจสอบทุกประเด็นข่าวฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ39ปีของสโมสรไลออนกรุงเทพวันที่31มีนาคม2538สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลาง1ชั่วโมงจากนี้ไปคือเวลาของข่าวคุยข่าวกันทุกเช้าของวันรับฟังทางช่องทางที่คุณถนัดไม่ว่าจะเป็นจากวิทยุแล้วก็เสียงตามสายจากหอกระจายข่าวต่างๆฟังทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทางไทม์ไลน์ของแอปพลิเคชัน LINE วันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่23เดือนธันวาคม2564วันแรม4ค่ำเดือนอ้ายปีฉลูจุลศักราช1383และเป็นปีคริสต์ศักราช2021วันพฤหัสบดีผีหลวงอยู่ทางทิศใต้เวลาดีวันนี้สายๆจนถึงเที่ยงเท่านั้นสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็จะเป็นสีเขียวและสีเหลืองวันนี้ในอดีตวันที่23ธันวาคมย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2480ในสมัยรัชกาลที่8ประเทศไทยได้เริ่มทดลองการส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นการเผยแพร่ไปทั่วโลกวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2488ในสมัยรัชกาลที่8เป็นวันเปิดชกมวยเป็นครั้งแรกที่สนามมวยราชดำเนินหลังจากมีการสถาปนาในวันที่22ธันวาคมพอวันที่23ธันวาคมก็มีการเปิดที่มีการแข่งขันชกมวยเป็นครั้งแรกวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่23ธันวาคมขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณ
คิดหวังตั้งใจทำอะไรขอให้สมใจปรารถนาสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือกไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับคนเราจะทำอะไรก็ตามนะครับต้องคิดแบบนี้ครับคือคิดหน้าคิดหลังมองไปข้างหลังด้วยอย่าลืมอดีตแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าให้ไกลๆอาจารย์สมนึกคงเจริญฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นบทกลอนว่าใช้คำว่าคิดหน้าคิดหลังเป็นกระทู้กลอนคิดหน้าหาช่องทางสร้างงานใหม่คิดหลังหวังก้าวไกลใช้พื้นฐานงานเล็กใหญ่หมั่นใช้ประสบการณ์ต้องประสานงานเดิมเสริมงานตนจะประกอบการงานใดอย่าใจร้อนดังละครหลายฉากมากเหตุผลไม่คิดหน้าคิดหลังทั้งล่างบนเหมือนดิ้นรนเข้ากองไฟไม่หมดตัวอย่านึกนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปจะทิ้งมันไปได้เลยต้องดูเป็นประสบการณ์ด้วยครับคือมองไปข้างหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยอาจารย์ประวิตรมั่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปหวังพึ่งใครครับพึ่งคนอื่นเหมือนเราไปยืนพิงเขาพอเขาชักขาเราก็ล้มละกลิ้งนั้นต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้เรื่องเล่ารับปรุณเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาก็นำเสนอเมื่อวานนี้พอจะมีเวลาก็เลยอ่ะกัดคิ้วกัดฟันทนเจ็บหน่อยก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละคนคือคนเราทุกวันนี้อยู่กับเรื่องที่มันเสี่ยงๆนะครับพฤติกรรมเสี่ยงมันยิ่งมากขึ้นทุกทีผมก็เลยบอกว่ามันมีไปอ่านพบในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุขุมวิทก็เข้าท่าดีผมว่ามันเป็นเรื่องซึ่งบางคนลืมไปมันเป็นพฤติกรรมที่เราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่บางทีเราคิดไม่ถึงก็เลยทำคลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่จะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมนำเสนอไว้ใน Facebook Live ขอโทษใน YouTube ช่องรุ้ง8สีที่ผมดำเนินการอยู่ขอบคุณที่ติดตามกันตอนนี้110,000กับ 9,000 กว่าคนมันก็ตุ้มเตียมลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากนอกจากทำเพลินๆไปท่านฟังครับวันนี้มันจะมีข่าวใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคุณศิระเจนจาคะเนี่ยบางทีคนเราอย่างที่อาจารย์สมมุติว่าแหละครับต้องคิดหน้าคิดหลังทำอะไรก็ตามคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณศิระบ้างหลังจากเขาต้องพ้นจากความเป็นส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับทุกองค์กรคุณปฏิเสธไม่ได้คุณศิระพ้นส.ส.แต่มันไม่ได้แปลว่าจบเลยนะหิ้วกระเป๋ากลับบ้านไม่ใช่เขาเปิดบัญชีกลางดูเลยคุณรับอะไรไปบ้าง2เนี่ยเกือบ3ปีเนี่ยทั้งเงินเดือนทั้งเงินตอบแทนทั้งสารพัดทุกบาททุกสตางค์และที่สำคัญที่สุดนะคุณศิระอาจจะมีตังค์ผมไม่รู้มีตังค์คืนแต่หลังจากนี้คดีอาญาต่างหากโอ้หลายเรื่องครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ผมอยากจะเตือนท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้มันมียุคของการหลอกลวงกันหลอกกันลวงกันสารพัดแบบเลยก็พยายามเอามานำเสนอกันวันนี้มีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะหมายตรวจหมายเรียกปลอมบางคนตกใจครับโอนตังค์มันหลอกกันทั้งนั้นแม้กระทั่งบางคนเมื่อคืนนี้เห็นข่าวถูกจับกลางรายการโทรทัศน์เลยเสียดายนะครับพอดีผมเมื่อเช้าที่ผมรีบมากเห็นบทความของท่านวิทิตลาวันเสถียรมีเวลาอ่านแป๊บก็ต้องรีบไม่งั้นจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะครับวันนี้ไม่มีลักษณะอากาศแต่กรมอุตุเขาจะมีมาแบบเป็นแผนผังมาเลยบอกว่า6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
แล้วก็ระวังอันตรายในการสัญจรบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็บอกแค่ว่าภาคเหนือวันนี้เย็นถึงหนาวมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ยอดดอยจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือ14องศานะครับแต่ยอดดอยนั้น 5-6 องศาเท่านั้นอีสานก็ไม่เบาครับเย็นถึงหนาวมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหนึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ยอดภูหนาวเลยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ของอีสาน14แต่ถ้าคุณอยู่บนยอดภูคุณเจอ9องศาครับลงมาทางภาคกลางวันนี้เย็นมีหมอกบางๆตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาต่ำสุด18ภาคตะวันออกวันนี้อากาศเย็นมีหมอกบางตอนเช้าและจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ที่จันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดของตะวันออกวันนี้21ตอนนี้เลยเดี๋ยวตอนกลางวันจะขึ้นไปได้ถึง34ร้อนครับวันเดียวเหมือนกับมี2ฤดูถ้าฝนตกได้3ฤดูเลยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ตอนบนอากาศเย็นตอนเช้าตอนล่างฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20เหมือนกันกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีเรื่องที่จะเล่าอยู่เรื่องครับเป็นเรื่องซึ่งโอ้ช้างนะครับท่านผู้ฟังครับตัวเขาใหญ่มากแต่ช้างตัวนี้นะเป็นช้างเอเชียที่ใหญ่ที่สุดครับมีเพจ Facebook ที่นี่เขาใหญ่ชื่อเพจ Facebook นะครับได้โพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยปิดตำนานพลายสีดอแดงพลายสีดอแดงเป็นช้างป่าเป็นช้างเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเพื่อนผู้สร้างความผูกพันเป็นที่รักของคนที่เขาใหญ่เขาโพสต์ข้อความไว้ผมเห็นภาพแล้วก็ยังอดน้ำตาซึมไม่ได้ครับคือช้างล้มน่ะช้างเขาเรียกล้มเวลาช้างล้มน่ะคือเป็นสัตว์ใหญ่มากครับคันนิมนต์พระมาบังสกุลมาอะไรแล้วก็ทำพิธีกันมีข้อความที่บอกว่าถึงคราวแล้วเจ้าแดงต้องลาลับแดดิ้นดับจบลงปลงสังขารถึงสุดท้ายจะต้องจบทรมานปิดตำนานสีดองามคู่พงไพรหมดเบญหมดกรรมแล้วนะแดงนะบาปที่เองก่อทุกดวงวิญญาณที่เองเคยทำร้ายเองชดใช้เขาหมดแล้วนะเนี่ยครับคือคุณรวมศิลมานะจงประเสริฐเป็นผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์พื้นที่2ศรีราชาก็ไปร่วมกันตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นช้างป่าเพศผู้เขาชื่อสีดอแดงไม่รู้มันรู้จักตัวมันเองว่ามันชื่อนี้คนเขาเรียกมันอย่างนั้นอายุมันประมาณ40ปีเหตุเกิดที่นู่นครับที่ทับใส่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีน่าจะตายจากเกิดกระแสไฟฟ้าเพราะว่ามันมีลวดซึ่งเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าเนี่ยรูที่งวงมันมีลักษณะไหม้มีบาดแผลมีเรามีสายลวดคางวงอยู่สายลวดเนี่ยถูกโยงมาจากโรงเก็บพัสดุแล้วปลายสายลวดต่อก็กับปลั๊กไฟฟ้าแล้วมันถูกหักขาไปหนึ่งข้างไม่มีตัวตัดกรณีไฟฟ้ารัดวงจรนึกออกไหมคือเขากะไว้เลยว่าพอติดปุ๊บเนี่ยมันไม่ตัดอ่ะเองตายแน่ก็ช้างก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเองไปทำอะไรกับใครยังไงตามสัญชาตญาณของเขาเขาฆ่าคนมาหลายตัวนะครับหลายคนก็หมดเบญหมดกรรมแดงสีโดแดงช้างเอเชียที่ใหญ่ที่สุดครับท่านฟังครับไปติดตามกรณีของโอเมก้าผมจะบอกอะไรให้นะไม่ได้ขู่ให้กลัวนะแต่ผมเห็นหมอหลายคนออกมาพูดนะครับก็คือสถานการณ์มันก็น่าห่วงตอนนี้มันกำลังจะปีใหม่วันนี้วันที่23เหลืออีกเพียงกี่วันนะ8วันเราก็จะสุขสนานคนก็จะเริ่มออกเที่ยวการเฉลิมฉลองก็จะเริ่มขึ้นแต่หลังจากนั้นสิครับที่น่ากลัวคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เตือนเลยนะครับบอกว่าระวังนะจะได้มีคุ้มเสียระวังจะพังเตือนรัฐบาลอย่าให้โอมิครอนซ้ำรอยเดลต้าเดี๋ยวจะพังหลังปีใหม่เอาค่อยๆไล่เลี่ยงกันโอมิครอนตอนนี้นะครับท่านฟังครับที่บอกว่ามันเร็วตอนนี้ยึดอเมริกาแล้วอเมริกาโอมิครอนลามไปทั้งหมด47รัฐกระจายไปติดกันเยอะระนาวแล้วครับมันไปเร็วมาก
ท่ากับว่าตอนนี้อเมริกาเชื้อโอเมก้าเป็นสายพันธุ์หลักของคนติดเชื้อรายใหม่หลายฝ่ายก็เลยกังวลเกี่ยวกับวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอย่างที่บอกแม้กระทั่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังเตือนเลยบอกว่าให้ระวังนะมันคือเราเฉลิมฉลองกันเนี่ยมันอดเป็นกลุ่มไม่ได้ใครฉลองคนเดียวเราถูกไหมล่ะนั่งฉลองเย่ๆอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้มันก็รวมกลุ่มพอรวมกลุ่มก็จะเกิดการระบาดเพราะมันเร็วมีรายงานข่าวบอกว่าสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าประเทศพม่าครับเมียนมาอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยสำนักข่าวมิซิมาของเมียนมาเสนอรายงานพิเศษบอกว่าสถานการณ์ในประเทศเมียนมาณปัจจุบันกับการรับมือการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอเมก้าที่เพิ่งค้นพบเร็วๆนี้สำนักข่าวมิซิมาบอกว่าเมียนมากลายเป็นดินแดนที่ล้มเหลวในการรับมือโรคร้ายดังกล่าวไปแล้วบรรยากาศในเมียนมาเต็มไปด้วยการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการในขณะที่รัฐบาลเองก็ปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างรุนแรงเสียงปืนดังเสียงปืนเนี่ยยังเหมือนกับอยู่ในสนามรบไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่ทีนี้ถามว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะมีกระจิกกระจายไปทำอะไรไหมแล้วประชาชนคนเมียนมาเขาบอกว่ามองไปทางไหนไม่สวมหน้ากากไม่ปิดจมูกหรือเหมือนว่าชาวเมียนมากลัวลูกปืนมากกว่าโรคร้ายเพราะนั้นเนี่ยท่านฟังครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะอะไรครับปะโถฝาบ้านติดกันน่ะก็ชายแดนติดกันอย่างนี้แล้วเวลามีเรื่องที่ไหนคนก็ทะลักเข้ามาทุกทีน่ากลัวนะครับคนจากประเทศนี้นะที่ผมไม่ได้ไปรังเกียจเขานะคือรัฐบาลทหารเนี่ยกำลังพยายามให้กิจการบางส่วนกลับมาเปิดทำการแต่มันไม่มีมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมนะประชาชนเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็จะหลบหนีเข้ามาไทยไม่ได้จะกินแล้วเองยิงกันทุกวันเนี่ยตุ้ม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 มันจะไหวเหรอก็เพ่นเข้าไทยสิมันถึงบอกว่านี่ไม่ได้มาพูดให้กลัวกันนะแต่พูดให้ระวังเมื่อวานนี้สบคอัปเดตนะสบคอัปเดตสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนแป๊บเดียวปาเข้าไป100กับ4รายแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนากรมสุขภาพกรมเดี๋ยวเอาใหม่นะพูดผิดผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อยู่กรมควบคุมโรคก็เป็นผู้ช่วยโฆษกสบคคือแถลงการทุกวันก็บอกว่ามีรายงานตัวเลขจากนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนนะผมไม่รู้จะเอาไงดีนะโอมิครอนมั่งโอไมครอนมั่งแต่ผมเปิดที่ฝรั่งมันพูดก็พูดโอมก็พูดโอไมครอนนะก็คล้ายๆกันแหละนะครับตอนนี้อยู่ในประเทศไทย100กับ4รายอาจจะติดจากไหนไม่รู้แหละแล้วในจำนวนนี้มีทั้งคนที่ยังอยู่ในระบบการรักษาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วออกจากโรงพยาบาลไปแล้วคุณหมอสุภกิจบอกว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่พบ104คนเนี่ยทั้งหมดยังเป็นการผูกโยงกับผู้เดินทางจากต่างประเทศมี1คนที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะเป็นภรรยาคนไทยที่ไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ติดเชื้อจากสามีที่มาจากต่างประเทศและอีกคนหนึ่งเป็นลูกเขยที่ไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ติดเชื้อจากคู่สามีภรรยาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นครอบครัวของคนกาฬสินธุ์โดยลูกเขยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยครับอัตนะยังไงซิมันก็ต้องติดอ่ะทำไงได้เมื่อวานนี้นายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเป็นเลขาธิการสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพบอกว่าโอเมก้าระบาดแล้วนะก็เตรียมรับมือสปสช.นั้นคุณอนุทินสั่งเตรียมความพร้อมสายด่วนสปสช.1330เพื่อรองรับถ้ามันมีการระบาดเพิ่มแบบบุบบ้าบอีกนะครับก็เตรียมละสายด่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่พอผ่อนคลายปั๊บได้เรื่องเลยเชียงใหม่เจอคลัสเตอร์ใหม่ระบาดในร้านอาหารที่เปิดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีคลัสเตอร์จากนักศึกษาที่เขาตระเวนไปเที่ยวสถานบันเทิงคือนักศึกษาเนี่ยก็เชียงใหม่เนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับเมืองหลวงของภาคเหนือน่ะเด็กมาจากต่างจังหวัดไปอยู่ที่นั่นพอไปเรียนปั๊บบางทีอยู่หออยู่อะไรเขาก็สนุกสนานก็ตะเวนเที่ยวกันไปนู่นที่นี่ก็เลย
มีพื้นที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับแถวๆย่านนิมมานนะก็รีบประกาศเตือนบอกต้องรีบไปคัดกรองไปตรวจเชื้อเลยนะถ้าพบผิดปกตินะเนี่ยครับผมก็จะรายงานแค่สั้นๆนะเพราะว่าผมจะบอกให้ฟังคือตอนนี้พอเปิดปั๊บให้นั่งกินเหล้ากินเบียร์กินกระแช่กินโอกินน้ำตาลเมามันก็เริ่มแล้วครับเขาถึงเตือนกันไงลองฟังคุณหมอยงนะครับคุณหมอยงบอกว่าไงในแพทย์ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณแสดงความเป็นห่วงบอกถ้าโอมิครอนเข้ามาระบาดในประเทศไทยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องตัดสินใจให้ดีจะหาจุดตรงไหนที่มันจุดสมดุลคือปิดเนี่ยตอนนี้ผมเห็นแล้วมีคนไปตะโกนด่าแล้วบอกว่าได้ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าจะให้เขาเอาจะปล่อยให้เขามาสมมตินะเขาไม่สั่งหยุดห้ามนักท่องเที่ยวตอนนี้เขาหยุดแล้วนะคือคนที่จะเข้ามาที่ลงบัญชีไว้เอาเข้ามาได้มีประมาณ 200,000 คนแต่คนที่จะลงทะเบียนใหม่ไม่ได้มีคนไปด่าแล้วครับปิดจะอดตายเอาเปิดมันก็จะมากันอีกอะทำไงหมอยงบอกอย่างนี้นะการระบาดของสายพันธุ์โอเมก้าจะต้องเกิดในประเทศไทยแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ช้าที่สุดเพื่อรอระบบสาธารณสุขในการให้วัคซีนเข็ม3กระตุ้นให้ได้มากที่สุดก่อนการได้รับวัคซีน2เข็มไม่พอที่จะรับมือโอเมก้าโอมิครอนจะมาได้เร็วจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะเทสทูโกไม่ได้มีการกักตัวใช่ไหมครับมันเป็นไปได้ยากที่จะป้องกันการหลุดรอดมันยากหมอยงบอกก็มันมากับคนที่เดินทางเข้ามาและที่สำคัญถามฟังดีนะมันตรวจไม่เจอไงมันมากับคนที่อยู่ในระยะฟักตัวเลยเดี๋ยวค่อยดูนะครับเนี่ยหมอยงบอกการป้องกันจะได้ผลจะต้องย้อนกลับไปแบบเดิมคือต้องกักตัวจะเป็น7วัน10วัน14วันก็แล้วแต่แล้วก็ประกาศให้งดกิจกรรมบางอย่างในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าลดการเดินทางมันจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาการระบาดของโอมิครอนซึ่งถ้าระบาดอีกท่านฟังก็รู้อยู่เศรษฐกิจตอนนี้เป็นไงเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่มีใครอยากเกิดหรอกครับหมอยงบอกว่าเราอยากรอให้โอมิครอนเข้ามาระบาดในประเทศไทยให้ช้าที่สุดคือแกบงเล็บนะหมอยงบงเล็บไว้บอกว่าการป้องกันไม่ให้เข้ามาคงเป็นไปได้ยากคือให้ช้าที่สุดเพื่อให้ระบบสาธารณสุขเตรียมรองรับโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็ม3ให้ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ได้มากที่สุดซึ่งการตัดสินใจในวันนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการระบาดของโรคกับปากท้องของประชาชนการตัดสินใจจะต้องเร็วที่สุดก่อนที่โอเมก้าจะเข้ามาระบาดในประเทศไทยนี่ครับก็หมอยงก็ต้องฟังท่านแหละครับแล้วก็มีคุณหมอธีระบางคนไม่ค่อยชอบแกนะแต่ผมก็ฟังหมอธีระรองศาสตราจารย์ในแพทย์วีระธีระวรธนารัตน์อยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาก็โพสต์ข้อความบอกว่าสายพันธุ์โอมิครอนเริ่มระบาดในไทยแม้คนไทยเตรียมตัวเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์จำเป็นต่างๆมันติดตามข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้จะทำให้รับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีคำอยู่2คำที่หมอธีระโพสต์รับสะดุ้งเลยก็บอกหาหมอทำฟันตัดผมซื้อเอทีเอติดบ้านไปบ้างนั่นหมายถึงอะไรหาหมอคือใครจะหาหมอตอนนี้หาเลยไปทำฟันทำซะเลยใครจะตัดผมตัดซะเลยนะหมายถึงว่ามันเป็น Facebook ของรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระหมายถึงจะบอกใบ้ๆว่ามันมาแล้วนะอีกคำนึงครับท่านฟังครับฟังกันดีๆคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเอาโดยสรุปนะบอกว่าข้อมูลล่าสุดของอเมริกาเนี่ยชี้ชัดว่ามันกลายเป็นสายพันธุ์หลักแต่ที่น่ากังวลหลักกว่านั้นก็คือล่าสุดสิงคโปร์พบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ของโอมิครอนเนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางมาจากต่างประเทศเหมือนที่หลายประเทศในอาเซียนตรวจพบอย่างในกรณีของประเทศไทยลักษณะแบบนี้หลายประเทศเริ่มมีการงัดมาตรการสกัดกั้นโควิดกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เอามาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้อีกอังกฤษกำลังเริ่มพิจารณาแล้วที่จะล็อกดาวน์เหมือนกันองค์การอนามัยโลกออกมาวิงวอนให้ประเทศต่างๆงดเฉลิมฉลองปีใหม่แต่ต้องบอกตามตรง
มาตรการของหลายๆประเทศยังคงเน้นขอความร่วมมือ please เนี่ยยัง please อยู่หมายถึงว่าได้โปรดนะได้โปรดขอความร่วมมือไม่ได้ห้ามแต่ขอความร่วมมือคุณสนธิรัตน์บอกรัฐบาลแต่ละประเทศพยายามรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันกับประเด็นทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าต้องการจะรับมือกับการระบาดของโอมิครอนเราอาจจะต้องใช้บทเรียนของประเทศเหล่านี้มาใช้รับมือได้โดยเฉพาะการจำกัดการรวมตัวของคนเยอะๆคนจำนวนมากข้อมูลของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่าการระบาดของโอมิครอนหลังปีใหม่จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับหมายถึงว่าคุณได้สตุ้งสตังจากการเดินทางท่องเที่ยวอะไรต่างแต่ผลกระทบมันจะเสียหายมากกว่าคุณสนธิรัตน์จำได้นะอดีตรัฐมนตรีพลังงานบอกรัฐบาลจึงควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างรอบคอบและสร้างมาตรการที่เหมาะสมทันเวลาสอดรับสภาวะสถานการณ์ท่านฟังครับรับรู้ร่วมกันนะแล้วก็ไม่รู้ละเอาต่อไปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมันจะมีเรื่องที่คือทุกวันนี้มันเราอยู่กับโลกของความหลอกลวงจริงๆเรื่องต่อไปนี้นะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ไว้คือตอนนี้เขาบอกมันจะมีหมายเรียกปลอมหมายเรียกเนี่ยคนได้รับสะดุ้งทุกคนอ่ะอาจเชื่อบางคนเป็นลมเป็นแรงไปเลยมีหมายเรียกนะแล้วคุณก็จะเสียตังค์กับมันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะเล่าให้ฟังมันมีวิธีการตรวจสอบหมายเรียกปลอม7ขั้นตอนของการตรวจสอบหมายเรียกตำรวจคือตำรวจก็จะมีหมายเรียกมาบอกคุณต้องไปพบตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้คุณดูอย่างนี้เลยนะฟังดีนะอันดับ1ดูชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลคุณมันตรงไหมแล้วมันตรงกันกับตามทะเบียนบ้านไหม2นะสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ออกหมายมันมีอยู่จริงไหมเช่นสถานีบางสมมติอะไรบางไส้ไก่สมมตินะมันมีจริงป่ะก็ไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนอย่ารีบร้อนนะ1ดูชื่อดูนามสกุลตรงไหม2สถานตำรวจที่ออกมาเนี่ยมันมีสถานีนี้อยู่จริงไหม3หมายเรียกของตำรวจจะมีเพียงลายมือชื่อของพนักงานสอบสวนปรากฏอยู่บนหมายเท่านั้นอันดับที่4ครับตรวจสอบว่ามีพนักงานสอบสวนที่ลงลายมือชื่ออยู่ที่หน่วยงานดังกล่าวจริงหรือไม่นะว่าจะมีเซ็นชื่ออย่างสมมติว่าพันตำรวจโทดุกดิกคุณก็ไปตรวจสอบเลยว่าไอ้พันตำรวจโทดุกดิกเด้งดึงดึงเนี่ยมีจริงมากนะที่ผมสมมตินะมันมีลงลายมือชื่อแล้วก็ต้องมีวงเล็บถูกไหมล่ะคนน่ะพันตำรวจโทดุกดิกเด้งดึงดึงไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันมันจะมีแอปพลิเคชันที่คุณเข้าไปดูได้เลยนะครับก็คือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแอปพลิเคชันชื่อสมุดโทรศัพท์ตำรวจก็ได้ข้อที่5ครับขอหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นแล้วนัดหมายวันเวลาในการเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเขามีหมายเรียกมาแต่คุณก็ตรวจสอบแล้วคุณก็โทรกลับไปเลย6ข้อ6ครับระมัดระวังการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าหมายเพราะอาจจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคนร้ายก็ได้นึกออกไหมมันมีเบอร์โทรมาถ้าข้องใจยังไงติดต่อเบอร์นี้คุณโทรไปมันก็พูดเป็นตำรวจอ่ะมันก็เป็นตำรวจปลอมอยู่แล้วยังไงก็ตามอย่าโอนเงินไปยังบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจเด็ดขาดนี่คือ7ขั้นตอนที่ตำรวจเขาแนะนำมานะบอกว่าอย่านะโดนกันมาเยอะแล้วพอมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้คุณโอนเงินมาเท่านั้นเท่านี้คุณรีบตะลีตะเหลือกโอนไปเลยเสร็จเลยครับมีวิธีที่ดีที่สุดถ้าไม่มั่นใจจำขั้นตอนไม่ได้ไปเลยครับไปที่โรงพักที่มันว่านี่แหละถือหมายไปเลยอย่าลืมนะครับท่านฟังตอนนี้มันปลอมไม่หนุกกับปลอมไม่หนุกกับปลอมโอ้ผมถึงบอกว่ามันมีแต่เรื่องเจอแต่คนแสบๆอย่างเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังจำได้ไหมมันยืมบัตรเครดิตไปบอกว่าจะไปรูดซื้อของมีลิปสติกมีแป้งพัฟมีครีมทาหน้าทาเท้าแล้วก็มันก็ไม่รู้บอกเดี๋ยวได้ของแล้วเธอไปขายต่อเพราะว่าของในท้องตลาดราคาสมมติว่า500ทีนี้เดี๋ยวฉันไปรูดมานะแค่200เองเธอได้กำไรอยู่แล้วแล้วฉันจะไปรูดให้ฉันอยากได้ของแถมไงมันมีของแถมมีลิปสติกนะก็ยืมบัตรเครดิตหน่อยมันเอาไปรูด
ทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ต่างประเทศปากไป6ล้านเห็นไหมครับคือรอบตัวเราเนี่ยมันมีแต่มิจฉาชีพเต็มไปหมดเลยให้พึงระวังไว้เมื่อคืนนี้ผมเห็นข่าวอยู่ข่าวนึงนะครับที่เขามีการไปจับกันกลางรายการเลยเขาเรียกรายการอะไรรายการคือในโลกออนไลน์มันเป็นการแชร์คลิปวิดีโอแล้วผมเห็นในสถานีโทรทัศน์เขานำมาเสนอผมก็ดูแค่ท้ายๆนะมันเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้หญิงคนหนึ่งเบิร์นพุ่งเข้าไปตบไหล่เขาเรียกคุณนายดาวอีกฝ่ายหนึ่งบอกเป็นนักต้มตุ๋นอ้างว่าเป็นคุณนายร่ำรวยเป็นภรรยานักการเมืองเป็นส.ส.นครศรีธรรมราชรู้จักหมดทั้งบิ๊กป้อมบิ๊กแฟบบิ๊กอะไรทั้งธรรมนัสพรหมเผ่าธนกรวังบุญคงชนะนี่คุ้นกันเลยใช้ใบหลอกล่อเหยื่อให้ขายที่นะครับสุดท้ายมีหมายจับและจับกลางรายการเลยแต่ผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะก็เลยไม่เล่าละเล่าแค่นี้แหละผมเห็นข่าวตอนท้ายผมถึงบอกโอ้เดี๋ยวนี้มันจะไว้ใจใครไม่ได้เลยเหรออ่ะลองฟังเรื่องนี้หน่อยนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งจำฟังครับเช้าๆผมจะเสียงคัดจมูกอย่างเงี้ยนะมีคนทักมาบอกเสียงเหมือนคนป่วยไม่หรอกครับผมก็เป็นอย่างนี้แหละภูมิแพ้เป็นมาหลายปียังไม่หายนี่เล่าเรื่องส่วนตัวหน่อยผมว่ามีคนทักมาบอกเสียงคัดจมูกเป็นอย่างนั้นจริงเอาไปต่อปู่ผมยังไม่ได้ทักทายคนใน Facebook Live เลยนะครับมีใครอยู่ตรงนี้บ้างเนี่ยคุณสถิตวรวัฒน์นะบอกเพลงถูกใจผมไม่รู้จักเลยเพลงเนี้ยเพลงลมหนุ่มกะลาเลยไม่รู้มีคนเขาบอกมันเพราะเดี๋ยวเปิดก็เปิดไปอรุณสวัสดิ์ครับท่านวรวิทย์คงวัฒนะคุณครูท่อนบรสุดาบุญศรีสวัสดีจ้าคุณจิรพรจิตติระบำรุงท่านผอ.สมนึกคงเจริญคุณนพดลศรีสุขใครอีกคุณจิรพรจิตติระบำรุงคุณย่าสำรวยซื่อมากคุณรัตดาวันใจสุขคุณยังอยู่นะชื่อนี้มันเซ็กซี่ดีจริงชื่อยังนามสกุลอยู่นะอยู่ที่จังหวัดไหนไม่รู้อย่าไปอยู่กำแพงเพชรกันแล้วกันคุณนัชชาตันสุทธิกุลใช่ไหมครับคุณกลิ่มก่อเสมอัสลามอะไรกลุ่มครับคุณสุภชัยจินโตลุงแพทมาได้ผมลงมือทำงานแล้วนะท่านยังมีคลิปอะไรก็ส่งมาแล้วกันนะครับลุงแพทท่านวารินซื่อประเสริฐคุณพงษ์ธนายศทุยชัยโยคุณกิรินบ้านเพอาจารย์หม่องพิรพลมังคมไม่เจอกันนานครับท่านทนายวินัยเจริญรื่นนะครับนิสาวกูท่านก็สูญเสียมันดาก็คือเรื่องของทนายเบ้เดี๋ยวผมประกาศให้ตอนจบแล้วกันเห็นอาจารย์บุญรอดส่งข่าวมาแล้วคุณป้ารำพึงรักความสุขบอกชัดเจนทักทายยามเช้าใครอีกบ้างคุณวิเชียรจันทองคุณยังอยู่นะบอกเมื่อคืน4 ทุ่มกำลังจะหลับได้ยินเสียงปืนรัวหมดแม็กสรุปวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกันตาย2 ชีวิตก็อย่างไรครับบ้านเราเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นปืนมันหาง่ายกว่าซื้อขนมอีกไปที่ไหนก็มีขายกันทั้งในเว็บไซต์อ่ะนะครับบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แหละหนุ่มเมอร์ลิสผู้หมวดหนุ่มเมอร์ลิสรายงานตัวคุณบุญเรือนชื่นอารมณ์ท่านอาจารย์ศิริชัยสันธนีอนุกูลนะครับคุณเป๊กเฮงอนุสรบุญอินปีเตอร์สวัสดีครับปีเตอร์เก่งนะเดี๋ยวนี้พิมพ์ภาษาไทยเป๊ะไม่มีผิดเลยอ่ะเนาะท่านพอยงยุทธเสมอมิตรทุจ้าสวัสดีครับอ่ะคุยต่อผมเปลี่ยนบรรยากาศคืออย่างนี้มันมีรายงานข่าวที่บอกว่าตำรวจนะเขาไปจับคนคนหนึ่งชื่อนางสาวเพ็ญประภานางสาวเพ็ญประภาอายุ29 ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดราชบุรีข้อหาก็คือร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นไปจับได้ที่นู่นนะครับเขตประเวศกรุงเทพเมื่อวันที่11 ธันวาคมมีคนเข้าไปแจ้งความบอกมีนางสาวอาเมเลียเพลชใช้ชื่อใน Facebook ว่าอาเมเลียเพลชนะซึ่งเป็นแฟนเก่าเข้ามาสนทนาทางแชทของ Facebook กับผู้เสียหายแล้วแจ้งว่าตนต้องการจะมาอยู่ที่ประเทศไทยผู้เสียหายก็เลยตอบตกลงแล้วก็รับดูแลความอำนวยความสะดวกต่อมานางสาวอเมเลียก็บอกว่าต้องส่งเข้าของเครื่องใช้มาก่อนทางพัสดุพอเ
พอ23ธันวาคมก็มีบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะโทรศัพท์มาแจ้งกับว่าแจ้งกับคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยบอกว่านี่พัสดุมาถึงแล้วนะครับแต่คุณต้องจ่ายเงินค่าภาษีเพื่อเอาเข้านำเข้าพัสดุดังกล่าวเป็นเงิน 35,000 บาทให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีพันประภาเนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษผู้เสียหายก็หลงเชื่อก็เลยโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าวเป็นเงิน 35,000 จากนั้นบุคคลดังกล่าวก็โทรศัพท์มาอีกครั้งหนึ่งแจ้งว่าพัสดุผ่านเครื่องสแกนแล้วข้างในมีข้าวของเครื่องใช้และเงินสดเป็นจำนวนมากมีเงินสดเยอะเลยบุคคลดังกล่าวก็เลยแจ้งให้ผู้เสียหายจ่ายเงินเบี้ยปรับในความผิดคือเอาเงินเข้าเอาเงินออกมันมีความผิดนะครับท่านฟังครับคุณเดินไปต่างประเทศคุณพกเงินในกระเป๋าไปเกินไม่ได้เอาเข้ามาก็ไม่ได้ก็เลยโดนปรับฐานนำเข้าเงินตราต่างประเทศเพราะโดยไม่สำแดงเป็นเงินคุณต้องโดนเสียค่าปรับ 98,000 บาทโดนอีกครับผู้เสียหายก็ลงเชื่อเอาไม่เป็นไรนะโอนไปก่อนเพราะมันมีเงินอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราก็ได้เงินอันนั้นคืนก็ลงเชื่อโอนไปอีกต่อมามีโทรศัพท์อีกครับบอกว่าต้องจ่ายเงินค่าปรับอีก 200,000 บาทถึงจะเอาพัสดุออกมาได้ทำไมงั้นจะถูกดำเนินคดีด้วยโดนเลยครับเนี่ยท่านฟังครับก็ผลสุดท้ายเขาก็ไปแจ้งความไล่จับได้ครับผู้หญิงคนนี้ยอมรับสารภาพบอกว่าทำงานเป็นลูกจ้างกทม.ลูกจ้างกรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ทราบเธอก็ปฏิเสธเธอไม่ทราบเรื่องเงินโอนเข้าบัญชีอะไรต่างๆไม่ได้เป็นคนเปิดบัญชีผมเล่าเรื่องนี้คร่าวๆนะเล่าลัดๆท่านฟังก็ฟังพอรู้ก็พอคือคนที่หลอกเขาเนี่ยคุณโดนคุณผิดอยู่แล้วล่ะคุณโดนอ่ะแต่คนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยโดนด้วยครับเขาต้องบอกอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีโอ้เดี๋ยวนี้สารพัดรูปแบบครับไปที่เรื่องของข่าวปลอมหน่อยคือเดี๋ยวมันมีแต่เรื่องนู้นปลอมเรื่องนี้ปลอมเรื่องข่าวปลอมมันจะมีข่าวเผยแพร่เตือนภัยบอกผู้หญิงไม่ควรกินคอลลาเจนเพราะมีสารทำให้เกิดเนื้องอกในร่างกายเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชี้แจงบอกไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจนว่าการกินคอลลาเจนทำให้เกิดเนื้องอกในคนปกติทั้งเพศหญิงและเพศชายคอลลาเจนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ตามกระดูกอ่อนรวมถึงเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของสัตว์และก็มนุษย์เพราะฉะนั้นการกินคอลลาเจนก็เหมือนกับกินโปรตีนชนิดหนึ่งธรรมดาพูดแล้วผมนึกถึงที่ผมนำเสนอไปเมื่อเช้าในเรื่องเล่ารับอรุณนะครับที่บอกว่าพฤติกรรมเสี่ยงพูดแล้วก็ผมแวะนิดนึงนะคือพฤติกรรมเสี่ยงของบางคนเนี่ยคือไปชอบกินนี่นะอาหารเสริมอาหารคอยบอกอะไรดีกินหมดครับตะบี้ตะบันกินเข้าไปซื้อมากินแหลกบางทีกินเป็นกรรมอ่ะเขาเตือนเลยนะบอกไอ้พวกอาหารเสริมอาหารเนี่ยจริงๆมันควรจะได้รับตามธาตุอาหารที่คุณกินคือมันดีแต่บางคนอย่างนี้สมมตินะคุณเป็นต่อมลูกหมากนะต่อมลูกหมากโตคนก็บอกไอ้ยี่ห้อนี้ดีคุณก็ไปซื้อมาเสร็จแล้วไปเจออีกคนบอกยี่ห้อนี้ก็ดีนะเนี่ยนะหรือบางทีชื่อทางการค้ามันต่างกันแต่มันเป็นตัวยาเดียวกันคุณก็รับเข้าไปมันเกินไงแหมอยากให้หมอประสิทธิ์ชี้แจงจังเลยคือกินเกินน่ะนึกออกมั้ยครับแล้วกลายเป็นมะเร็งเลยเพราะนั้นไอ้พวกอาหารเสริมอาหารเนี่ยกินได้ครับแต่ต้องพอดีนะผมนำเสนอไว้ใน YouTube เมื่อเช้านี้แหละพูดถึงไอ้คอลลาเจนมันยังไม่มีนะการวิจัยที่บอกว่าทำให้เกิดมะเร็งยังไม่มีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่เป็นข่าวปลอมกรณีชุดตรวจโควิด-19 แบบอมมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องชุดตรวจ ATK แบบอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอย.แล้วเรื่องนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขพบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะบทสรุปคือปัจจุบันเนี่ยอย.ขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลายโดยรูปแบบของการขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของแต่ละยี่ห้อแต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุด ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยการใช้กันอมไม่จริงนะครับข่าวปลอมอย่าไปส่งต่อ
เอาละครับเวลาที่เหลือจะให้เวลากับเรื่องของข่าวการบ้านการเมืองซึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยครับโอ้โซเชียลมีเดียคึกคักมากครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาพมาคือหลังจากศาลรัฐธรรมนูญท่านฟังคงรู้หมดแล้วนะคือผมเนี่ยข่าวผมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นข่าวที่ล่าไปแล้วเพราะกว่าผมจะเอามาเล่าเมื่อวานนี้บางคนตอนกลางคืนก็ดูข่าวไปหมดแล้วผมถึงกำลังพยายามจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการเล่าข่าวพวกนี้ผมจะกลายเป็นหาเรื่องดีๆมาเล่าถึงบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเสมอว่าใครมีเรื่องอะไรดีๆเช้าๆตื่นมาฟังเรื่องดีๆสบายใจกว่ามีคนอยากให้ผมเล่าเรื่องข่าวจะกรรมข่มขืนกันบ้างฆ่ากันบ้างผมพยายามที่จะไม่ดูไม่ฟังแล้วก็ไม่สนใจนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อ่ะกำลังจะเล่าว่าบางทีข่าวนี้มันอาจจะล่าไปนิดนึงท่านฟังส่วนใหญ่รู้แล้วนะว่าคุณศิระเจนจาคะคือสสนี่มีเยอะครับแต่คนที่ดังๆในสภาเนี่ยมันก็จะมีทั้งคือบางคนก็ทำงานเข้าไปก้มหน้าก้มตาทำงานไปแต่บางคนจะเป็นชนิดที่เรียกว่าเขาเรียกหาแสงหิวแสงมีอะไรก็ต้องแสดงออกมาซึ่งมันก็เข้าท่าบ้างไม่เข้าท่าบ้างท่านฟังก็ลองดูแล้วกันสสแต่ละคนบางคนนึกแล้วเสียดายตังค์เงินเดือนเหม็นทำสวรรค์ไม่มาเลยวันๆก็สร้างข่าวอะไรบ้าๆบอๆไปวันๆแล้วผมจะบอกให้นะสสบางคนนะหรือคนมีตำแหน่งทางการเมืองบางคนเขามีวิธีในการทำให้เกิดแสงในตัวเขาจะดูแลขอโทษนะดูแลกับนักข่าววงเล็บบางค่ายและบางคนพาไปกินไปเลี้ยงแล้วคนพวกนี้ครับพอพูดอะไรบางคำก็จะเป็นเรื่องเป็นข่าวนึกออกไหมผมเคยรายการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งต่อมาก็มาเป็นรัฐมนตรีคนคนนี้จะมีข่าวทุกวันครับมีข่าวทุกวันเพราะว่าเขาอยู่กับนักข่าวเรียกว่าบ้านเขานี่เป็นบ้านที่นักข่าวไปกินเหล้ากินเบียร์ไปหรือเอาจริงๆคือถ้าเจอหน้าแล้วขอตังค์ใช้ได้เพราะนั้นก็เป็นข่าวได้ทุกวันต่อมาก็มาเป็นใหญ่เป็นโตมาเป็นจากรายการมาเป็นระดับรัฐมนตรีต่อหลังก็ถูกคุกครับก็ไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นใครทีนี้มาดูเรื่องคุณศิระเจนจาคะที่ผมบอกว่าเป็นสสคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีทั้งดีไม่ดีนะครับพูดกันจริงๆนะคุณศิระเจนจาคะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าศิระสิ้นสภาพลงตามรัฐธรรมนูญมาตราต้องอ้างเลยนะมาตรา98วงเล็บ10จากกรณีคือถ้าอ่านภาษากฎหมายเดี๋ยวก็จะงงๆเอาว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันว่าเขาได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตนี่ทำให้ตำแหน่งสสก็ว่างลงว่างแต่เมื่อไหร่คือจริงๆคุณศิระผิดตั้งแต่ตอนสมัครนั่นแหละแต่เขาบอกว่างลงตั้งแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นศิระก็จะต้องเจอดาบ2ดาบ3ดาบ4ดาบ5ตามมาเป็นไฟบังคับที่แน่ๆคือต้องคืนเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์ที่เคยได้จากสภาทั้งหมดเพราะผลจากคำวินิจฉัยถือว่าเขาไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนเมื่อเขาไม่เคยเป็นส.ส.อะไรที่คุณรับไปในฐานะส.ส.คุณต้องชดใช้แล้วก็ต้องมีคดีอาญานะครับเดี๋ยวผมก็จะจำนะผมยังจำได้นะคุณศิระนะครับคือเป็นประเภทเขาเรียกเห็นสื่อเรียกสสตัวจี๊ดมีแสงที่ไหนต้องมีศิระอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีคู่รักคู่แค้นทั้งในทางการเมืองทั้งในสภานอกสภาเดี๋ยวใครดูนะเมื่อวานนี้ผมเห็นมีคนหนึ่งชื่อในเต้นี่ก็อีกคนหนึ่งเขาบอกว่านี่ผมไม่ได้เยอะเย้ยนะแล้วเขาก็อะไรเข้าไปเลยนะครับไอ้ที่ไม่ได้เยอะเย้ยนั่นเย้ยไปแล้วที่บอกว่าโซเชียลคึกคักเพราะว่าพอเขาถูกพิพากษาให้สิ้นสภาพศาลมันไม่ได้ฉายแล้วก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาส่วนใหญ่นะผมดูแล้วเป็นในแนวแบบทับถมสะใจอย่างเช่นอ่ะท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยประธานกรรมธิการปปช.นี่คนนี้เป็นทั้งโจทก์และเป็นจำเลยกับศิระคือฟ้องกันไปฟ้องกันมาศิระฟ้องเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์ฟ้องศิระหลายคดีแล้วคงจำได้นะท่านฟังจำได้ไหมครับตอนที่ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกศิระบอกนั่งลงไอ้นักโทษยังจำได้ไหมครับ
นั่นน่ะในห้องประชุมกรรมาธิการนะบางคนลืมไปแล้วนั่งลงนั่งลงไอ้นักไม่ใช่ไม่ใช่ในห้องประชุมสภาเลยนั่งลงไอ้นักโทษแล้วก็แถลงข่าวที่รัฐสภาพูดถึงการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมัดในคดีนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายไปกับนักข่าวว่ารู้สึกไหมว่าตอนนี้พื้นสภาสูงกว่าเดิมเยอะเนี่ยไหมมีคู่รักคู่แค้นอีกคนหนึ่งเกือบจะวางมวยกันจำได้ไหมครับในเต้เขาเรียกตัวเองเต้007 007เป็นฉายาของเจมส์บอนด์พยัคฆ์ราย007มงคลกิจก็บอกว่าเสียใจด้วยเป็นนักเลงไม่ซ้ำเติมใครพร้อมให้อภัยสิ่งที่ทำไว้เหนื่อยมามากแล้วขอให้พักผ่อนให้สบายไอ้คำนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันใช่ไหมฮะกับคนตายพูดกันจริงๆอ่ะสมมติว่ากอไก่ตายก็บอกว่าพี่ไก่พี่เหนื่อยมามากแล้วพี่พักผ่อนให้สบายนะพี่หลับให้สบายนะนี่เต้เอาเลยครับเป็นนักเลงไม่ซ้ำเติมใครพร้อมให้อภัยสิ่งที่ทำไว้เหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนให้สบายเดี๋ยวจะดูแลชาวหลักสี่แทนเองแล้วยังบอกหลวงพ่อป้อมที่ห้อยคอยกันถอดทิ้งไปเถอะหลวงพ่อป้อมอะไรรู้จำได้ไหมครับก็คือคุณศิระแต่แกไปเอารูปหลวงป้อมมาเลี่ยมแขวนคอไงนั่นแหละครับถูกเยอะแยะเลยบอกรูปหลวงพ่อป้อมมาโยนทิ้งไปได้แล้วหลังจากนั้นก็มีการโพสต์รูปล้อเลียนอย่างรูปที่ศิระโชว์พระหลวงพ่อป้อมวัดป่ารอยต่อเหมือนกับว่าเรื่องนี้หลวงพ่อป้อมคุ้มครองไม่ได้หรือมันมีอยู่รูปหนึ่งท่านฟังอาจจะลืมไปแล้วมันเป็นรูปที่คุณศิระลงไปนอนในโรงซ้อมตายในการไล่อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ลาออกเพราะแก้ปัญหาโควิดล้มเหลวตอนนี้ก็เลยถูกภาพนั้นก็มาล้อเลียนก็ประมาณว่าวันนั้นตายหรอกวันนี้ตายจริงท่านฟังครับก็คุณศิระก็ต้องตั้งสติให้ดีแหละนะครับเต้007ซัดกันไปแล้วเดี๋ยวเราติดตามดูนะในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านผู้ฟังไปเปิดดูได้นะครับพิมพ์คำว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญศิระเจนจาคะมันก็จะมาแล้วนะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้มีมติ7-2ให้สมาชิกความเป็นส.ส.ของนายศิระเจนจาคะส.ส.พลังประชารัฐสิ้นสุดลงตามมาตรา98วงเล็บ10เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดแล้วนะทีนี้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปรัฐสภาครับไวมากหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยปั้งล่าสุดครับสำนักการคลังของสภาผู้แทนราษฎรกำลังตรวจสอบเพื่อเรียกเงินเดือนแล้วก็รายได้ทั้งหมดของนายศิระที่ได้จากสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เมื่อไหร่มีนาคม62ที่มีการเลือกตั้งถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะที่ไม่มีกระตังอะนะคือไปเป็นสสไปเป็นสวไปเป็นอะไรเนี่ยใช้เงินเดือนไปหมดเงินเดือนก็คือก็ใช้ไปไงทีนี้ละเป็นลมละนะครับแต่คุณศิระผมไม่รู้แกมีตังไหมเงินที่จะถูกเรียกนะมันเป็นเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งเดือนละ113,560บาทไล่ไปตั้งแต่โน่นนะครับ24มีนา62ที่คุณรับมาเรื่อยมาจนถึงวันที่22ธันวาคม64ยังไม่จบมีอะไรครับมีเงินเดือนของผู้ช่วยส.ส.ของคุณศิระ7คนผู้ช่วยก็จะมีเงินเดือน15,000ประมาณนี้นะ 15,000 บาทแล้วก็มีเงินของเขาเรียกอะไรผู้ช่วยชาญประจำตัวส.ส.อีก 20,000 บาททั้งหมด7คนน่ะคุณก็คูณเข้าไปอีกเอาตีซะ 15,000 คูณ7ต่อเดือนนะ3ค่าเบี้ยประชุมครับโอ้หนักมากผมมองแล้วค่าเบี้ยประชุมคือคุณไปประชุมในห้องสภาใหญ่ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เขาไม่ได้จ่ายแต่เขาจะเวลามีประชุมกรรมาธิการนั่นแหละครับคุณศิระประชุมกรรมาธิการก็จะมีเบี้ยประชุมจ่ายให้นะครับค่าเดินทางอะไรต่างๆระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมว่ามีจำนวนเงินที่จ่ายให้กับคุณศิระเจนจาคะไปทั้งหมดเท่าไหร่สภาผู้แทนราษฎรก็คือสำนักการคลังบอกว่าต้องเรียกคืนทุกบาททุกสตางค์แล้วหลังจากคำนวณวงเงินที่คุณศิระจะต้องจ่ายคืนแล้วก็จะส่งหนังสือให้คุณศิระรับทราบเพื่อคืนรายได้ทั้งหมดที่สภาจ่ายไปเนี่ย
มาเป็นชุดครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรคุณสมชัยนี่คงจำได้ท่านเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความลงบน Facebook บอกว่ากรณีที่คุณศิระต้องคำพิพากษาถึงที่สุดปมคดีช่อโกงถือว่าขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ศาลรับรู้ได้วินิจฉัยบอกว่าคุณศิระเนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงก็จะต้องสภาก็จะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับเรียกคืนเงินเดือนเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆเบี้ยประชุมเงินผู้เชี่ยวชาญเงินผู้ชำนาญการเงินผู้ช่วยเงินค่าเครื่องบินบินไปไหนมาบ้างย้อนหลังไปตั้งแต่บาทแรกที่คุณได้รับส่วนจากนี้ไปกกต.กกต.ก็มีหน้าที่ฟ้องเอาค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งไอ้เนี่ยเรื่องใหญ่ครับฟ้องค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ฟ้องดำเนินคดีอาญานี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกในฐานะที่คุณใช้หลักฐานอันเป็นเท็จในการสมัครรับเลือกตั้งส่วนการทำหน้าที่ต่างๆท่านฟังครับมันพัวพันไปหมดผมไม่รู้มันจะเป็นไงนะเช่นการลงมติในกรรมาธิการหรือในสภามันจะยังมีผลทางกฎหมายไหมในเมื่อคุณไม่ได้เป็นส.ส.ตั้งแต่ต้นคุณเป็นโดยมิชอบอย่างเงี้ยแล้วมันมีโทษทางอาญาด้วยนะกรณีที่รู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์ยังไปสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ก็คือจำคุก 1-10 ปีท่านฟังสังเกตไหมปกติกฎหมายจะบอกว่าสมมติว่าทำความผิดกระทงนี้โทษจำคุกสูงสุด10ปีก็หมายถึงว่าจะจำคุกเท่าไหร่ก็ได้แต่สูงสุดเป็นเกิน10ปีเป็นการกำกับกฎหมายเขียนกำกับไว้แต่กรณีนี้เขาเขียนไว้เลยว่าโทษจำคุก 1-10 ปีคือกำหนดขั้นต่ำไปด้วยก็ต้อง1ปีนะเนี่ยครับผมต้องบอกคุณศิระหนักมากจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีเป็นเรื่องอะไรครับเดี๋ยวเราติดตามดูก็แล้วกันเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวบอกว่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตหน่อยไปต่อคือตอนนี้พรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณศิระเจนจาคะพ้นจากการเป็นส.ส.ขั้นต่อไปก็ต้องเตรียมเรียกประชุมคณะทำงานภาคกทม.เพื่อนำรายชื่อบุคคลต่างๆมาพิจารณาส่งสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต9ของกทม.ของคุณศิระพอได้รายชื่อก็จะเอาไปสู่คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครที่มีร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเป็นประธานพิจารณาก่อนหลังจากนั้นก็ส่งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและเป็นหัวหน้าพรรคเห็นชอบต่อไปมันมีรายงานข่าวมาแล้วครับแค่เพียงแค่แป๊บเดียวเนี่ยหลังจากคุณศิระถูกชี้ว่าพ้นสภาพปรากฏว่าเขาได้ตัวแล้วครับคนที่จะสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งแทนคุณศิระก็บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเอาคุณสรัญรัตน์สรัญรัตน์นี่เป็นภรรยาของคุณศิระซึ่งเดิมเนี่ยวางตัวไว้จะเป็นผู้สมัครส.ส.กทม.ในเขตดอนเมืองก็จะย้ายกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ของนายศิระเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูว่าแล้วจะเป็นไปตามที่ผมบอกไหมอีกเรื่องนึงครับเป็นกรณีของคุณปารีณาจำได้ไหมครับคุณปารีณาได้คู่ขอหอยลูกกระเดือกกันเลยคุณปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความลงบน Facebook บอกว่าส่งกำลังใจให้พี่ศิระแล้วก็มีการแท็กไปที่ Facebook ของสรัญรัตน์เจนจาคะซึ่งเป็นภรรยาของศิระด้วยแท็กก็หมายถึงว่าข้อความที่โพสต์ไว้นั่นก็จะไปปรากฏตรงหน้า Facebook ของคนคนที่ถูกแท็กไปนะครับสรัญรัตน์เข้ามาแสดงความขอบคุณบอกก็ขอบคุณนะคะน้องเอสำหรับโพสต์ของปารีณาก็มีขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายศิระพ้นจากส.ส.กทม.พลังประชารัฐส่วนคุณปารีณาเองเนี่ยทำงานในสภาควบคู่มากับนายศิระโดยตลอดเป็นไม้เบื่อไม้เมากับท่านเสรีพิสุทธิ์มาโดยตลอดก่อนที่จะถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะครับนี่ก็เป็น
เรื่องของคุณศิระขออีกนิดนึงนะเวลาพอมีกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีคุณทิวาการกระสังคุณทิวานี่เป็นผู้แทนของคุณศิระให้สัมภาษณ์บอกว่าจากนี้ไปในศิระคงต้องพักผ่อนแล้วก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือมีการเปลี่ยนคนหรือยังไงก็ได้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอ่ะแล้วก็บอกว่าเราทำเพื่อประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เพียงแต่ว่าต่อไปนี้ส.ส.ก็จะไม่มีคนชื่อศิระนะส่วนที่นายศิระไม่ได้มาฟังศาลเมื่อวานเพราะมอบให้ตนมาฟังแทนแล้วก็บอกว่าคดีนี้จะถูกเรียกเงินคืนไหมจะเรียกค่าตอบแทนคืนยังไงก็ต้องพิจารณาว่าเราสุจริตหรือไม่คือมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปก็ได้นะครับก็คือก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นไปโดยสุจริตไหมเรื่องนี้เป็นการตีความของกฎหมายว่าคดีสิ้นสุดหรือยังคือเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปีเมื่อ28ปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีคุณศิระเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรอคดีรอดูคดีของเสร็จแล้วคุณเดี๋ยวนะคุณอะไรนะคุณทิวาก็ยังไงไปเปรียบเทียบกับคดีของหลายคนนะครับสรุปว่าคุณทิวาทิ้งท้ายบอกเขาเป็นคนไม่ดีกับประเทศนี้ใครจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีกับประเทศนี้แต่ผมว่าใช้ได้ในขณะที่เขารับหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่เต็มที่เมื่อได้รับมาศาลให้พักผ่อนก็ต้องพักผ่อนเพราะนายศิระจะส่งภรรยาสุดที่รักลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคพลังประชารัฐว่าจะส่งใครแทนแต่ในส่วนของตัวนายศิระคงเล่นการเมืองต่อไปไม่ได้เพราะว่าต้องคำพิพากษาการตีความย้อนหลังแบบนี้ซึ่งต้องรอจนกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ในมาตรานี้หากต้องคำพิพากษาหรือหากต้องคำพิพากษาคือไม่จำเป็นจะต้องถูกจำคุกหรือไม่แบบนี้ทุกคนโดนหมดหมายถึงว่าเขาก็จะเป็นบ่นๆหน่อยว่าก็มีคนตั้งหลายคนแบบนี้โดนหมดแหละมันไม่เท่าเทียมกันนะครับท่านฟังครับเหลือเวลาอยู่ติดหนึ่งผมเล่าเรื่องนี้หน่อยนะเมื่อวานนี้ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการขอแปลงสัญชาติของโค้ชเชจำได้ไหมครับยองซอกเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆบอกความใฝ่ฝันสูงสุดของเขาคืออยากเป็นคนไทยเขามาสอนนักเทควันโดคนไทยได้รับเหรียญทองมาแล้วเยอะไปหมดโค้ชเชยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดูนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะได้เป็นแล้วล่ะ730วันที่เขารอคอยมาเขาก็จะมีการมอบสัญชาติให้กับโค้ชเชแล้วล่ะนะครับก็ดีใจด้วยขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างการสรุปความเห็นเสนอรัฐมนตรีมหาดไทยก็คงจะได้เป็นส.ส.ไม่ใช่ส.ส.จะได้เป็นคนไทยแล้วล่ะครับเอาละครับเวลากำลังจะหมดผมไปที่ข่าวบริการหน่อยนะครับแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของคุณแม่สุพัฒน์แซ่ตั้งบางคนเรียกแม่ผัดนะครับคุณแม่สุพัฒน์แซ่ตั้งเนี่ยอายุ94ปีแล้วเป็นมารดาของท่านทนายเบ้หรืออดีตส.จ.แสงชัยบูรณะวังศิลาขณะนี้ตั้งศพอยู่ที่วัดหนองน้ำขุ่นตำบลวังว่าอำเภอแกลงสวดเวลาทุ่มครึ่งทุกวันแล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันเสาร์ที่25ธันวาคมเวลา15นาฬิกานะครับประชุมเพลิงวัดหนองน้ำขุ่นอยู่ที่ตำบลวังว่าอำเภอแกลงนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณคนที่ได้แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับเอิ่มมีคนถามว่าเมื่อวานทำไมลบทิ้งก็คือติดลิขสิทธิ์เรื่องของเพลงนั่นเองเปิดไปโดยที่ไม่รู้จริงๆเวลาหมดแล้วครับไปกันแยกย้ายกันครับทำมาหากินพรุ่งนี้เช้าคุยกันใหม่ขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ